นะคะลิชามาทำคลิปแนะนำเพื่อนๆใครที่กำลังอยากจะฝึกพูดหรือว่าฝึกการพูดให้ชัดเจนพูดให้คล่องนะคะอยากเป็นพิธีกรบ้างแหละหรืออยากจะทำคลิปอยู่หน้ากล้องนะคะวันนี้ลิชาก็แนะนำเทคนิคลิชาเองนะคะมาแชร์แบ่งปันกันดีกว่านะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดนะคะหน้ากล้องปกติลิชาก็จะทำงานเกี่ยวกับการอัดเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นสปอตโฆษณาหรือว่าจะเป็นการพากย์เสียงข่าวพากย์เสียงภาพข่าวนะคะในรายการทีวีบ้างแล้วก็รายการวิทยุก็มีนะคะหรือว่าเป็นเสียงสปอตโฆษณานะคะโฆษณาที่เวลาเราดูตามเว็บไซต์ตามทีวีอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็พากย์เสียงใส่เข้าไปวันนี้ลิชาก็จะมาสาธิตนะคะการพากย์เสียงงานที่ลิชาเคยทำอยู่ประจำนะคะปกติก็จะพากย์หลายอย่างเลยวันนี้จะมาสาธิตเกี่ยวกับการพากย์เสียงเพื่อภาพข่าวในรายการทีวีนะคะเป็นรายการทางช่อง5นะคะชื่อรายการ Happy Season ค่ะสามารถรับชมกันได้นะคะทางช่อง5ก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดวันและเวลาไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสคริปต์วันนี้นะคะทางรายการเพิ่งส่งมายังไม่ได้ท่องเลยนะคะปกติลิชาก็จะท่องฝึกซ้อมพูดก่อนอาจจะมีผิดถูกให้เราฝึกซ้อมพูดซ้ำๆไปก่อนนะคะแล้วก็จำนะคะตัวอักษรเนี่ยจะให้ดูนะคะก็ปิดก่อนนี่นะคะจะเป็นสคริปต์ประมาณนี้นี่เลยแล้วก็เราก็จะอ่านรอบนึงก่อนเดี๋ยวลองอ่านให้ฟังนะคะชาก็จะเริ่มจากการอ่านธรรมดาก่อนนะคะเพื่อให้ตัวอักษรนะคะหรือว่าคำพูดต่างๆมันเข้าปากเรานะคะก็ยังไม่ต้องคิดว่าผิดหรือถูกนะคะถ้าอ่านผิดก็อ่านผ่านไปเลยหนึ่งรอบนะคะเมกะบางนาเสริมมาตรการสร้างความปลอดภัยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเตรียมพร้อมเปิดให้บริการทั้งอาคารอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยของลูกค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องภายใต้แคมเปญห่างไกลอย่างโปรโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะอันนี้รอบแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบที่2ที่3นะคะอ่านให้คล่องปากสัก2รอบ3รอบแล้วก็เริ่มอัดเสียงกันค่ะวิธีการอ่านนะคะคุณผู้ชมเราเน้นว่าเราดูเป็นประโยคค่ะอย่างเช่นศูนย์การค้าเมกะบางนานะคะเราก็อ่านประโยคไปเสร็จปุ๊บให้สายตาเรานะคะดูประโยคหลังไว้คือสายตาเราอยู่ประโยคไหนเราอ่านเสร็จนะคะระหว่างก่อนที่เราจะอ่านประโยคนั้นจบอะค่ะให้สายตาเราไปอยู่ในประโยคถัดไปนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราต้องซ้อม 2-3 รอบเพื่อให้เราจำรูปประโยคจำบรรทัดนะคะและถ้าข้อความถ้าสมมติทีมงานส่งมานะคะเรียงวรรคเรียงอะไรไม่ถูกต้องเราต้องมานั่งเรียงใหม่ก่อนนะคะนั่นคือการทำการบ้านเพราะว่าอาชีพนักแสดงพิธีกรนักข่าวผู้ประกาศหรืออ่านสคริปต์อะไรก็แล้วแต่นะคะจะต้องมีการทำการบ้านของตัวเองนะคะนั่นคือการเรียงวรรคให้ถูกต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องและต้องฝึกออกเสียงให้ชัดด้วยนะคะเช่นรอเรือรอลิงสอเสือนะคะต้องออกเสียงให้ชัดค่ะแล้วเวลาพูดต้องอ้าปากกว้างๆนะคะเดี๋ยวลิชาจะลองอ่านรอบ2รอบ3นะคะและจะอัดเสียงเลยดูซิว่าจะโป๊ะหรือเปล่านะคะจะอ่านผิดหรือเปล่านะคะศูนย์การค้าเมกะบางนาเสริมมาตรการสร้างความปลอดภัยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเตรียมพร้อมเปิดให้บริการทั้งอาคารอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัยความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 อย่างต่อเนื่องภายใต้แคมเปญห่างไกลอย่างโปรโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะนี่แหละค่ะก็รอบที่2นะคะเริ่มคล่องปากเริ่มชินแล้วนะคะทีนี้เราลองอัดเสียงแล้วพูดไปด้วยค่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าฉันกำลังแอคชั่นอยู่ฉันกำลังแสดงอยู่นะคะฉันกำลังเข้าถึงบทบาทถ้าตอนซ้อมอ่ะจิตของเราจะสั่งสมองว่าฉันซ้อมนะมันจะมีความแบบอุ๊ยผิดอ่ะโอ๊ยอีกหน่อยอ่ะธรรมชาติของคนจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอย่างตอนลิชาแสดงละครนะคะการแสดงละครจะเป็นแบบนี้คือการที่เราแสดงละครมาแล้วใช้ประสบการณ์ในการจำบทท่องบทนะคะจนเคยชินแล้วแล้วก็มันจะมีความที่เราแบบจำบทมีเทคนิคอะค่ะในการจำนะคะทีเนี้ยพอเราท่องอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการซ้อมบทก่อนนะคะซ้อมคิวซ้อมบล็อกกิ้งซ้อมจนเป๊ะเหมือนถ่ายจริงแล้วเขาถึงจะถ่ายจริงนะคะการซ้อมละครไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะคะจะเป็นหลักแบบนี้เสมอไม่ใช่ถือบทปุ๊บแล้วถ่ายเลยนะคะมันจะต้องมีการซ้อมก่อน3รอบ5รอบจนกว่าทุกอย่างจะเป๊ะเขาถึงจะถ่ายจริงอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เป็นการที่เรามีความรู้สึกจิตใต้สำนึกของเราว่าฉันซ้อมอยู่โอเคฉันจะถ่ายจริงและฉันก็กดนะคะแอปอัดเสียงลิชาก็จะใช้เนี่ยแหละค่ะ
แอปอัดเสียงใน iPhone นะคะมันจะเสถียรชัดเจนกว่าพวก Android หรือว่าเครื่องอัดอื่นๆนะคะเหมือนอัดจากเครื่องอัดดีๆเลยอะค่ะเดี๋ยวจะเริ่มนะคะกดอัดเรียบร้อยแล้วกดกลับไปที่สคริปต์ของเรานะคะพอเรามาที่หน้าสคริปต์แล้วอันเนี้ยก่อนจะอัดเสียงนะคะลิชาพูดข้ามไปนิดนึงเราต้องรับโจทย์ก่อนนะคะว่าอยากได้โจทย์เสียงแบบไหนบางคนอยากได้น่ารักเป็นทางการนะคะดูเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นแบบทางการมากๆแบบว่าข่าวพระราชสำนักอะไรอย่างนั้นนะคะเรื่องของการพูดให้ชัดรอเรือรอลิงควบกล้ำนะคะต้องชัดเจนและจังหวะเว้นวรรคต้องถูกต้องนะคะถ้าไม่ถูกต้องอัดใหม่เลยนะคะไม่ใช่งานง่ายนะคะทีนี้นอกจากความถูกต้องเว้นวรรคแล้วนะคะก็เรื่องของการสื่อสารรูปประโยคต้องให้เข้าใจด้วยนะคะว่ากำลังพูดอะไรจะมาพูดติดกันค่อมกันสลับประโยคไม่ได้นะคะต้องทำใหม่นะคะนอกจากนั้นเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องโทนเสียงกันค่ะเมื่อเราได้รับโจทย์นะคะเป็นโทนเสียงแบบไหนนะคะก็ให้ทำแบบนั้นหรือว่าทำเผื่อไปให้เจ้าของงานก็ได้ค่ะอย่างเสียงศูนย์การค้าเมกะบางนานะคะเขาอยากได้เสียงที่ร่าเริงสดใสนะคะแต่บางทีลิชาก็ทำเผื่อไปเลยนะคะหลายๆแบบทั้งแบบพูดช้าพูดเร็วบางทีรายการข่าวเราเคยได้ยินใช่ไหมคะบางทีเขาก็จะพูดช้าๆศูนย์การค้าเมกะบางนากับศูนย์การค้าเมกะบางนาเสริมมาตรการอยู่ที่จังหวะที่ลูกค้าของเราต้องการนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองทำให้ดูหลายๆแบบเอาแบบร่าเริงสดใสพูดเร็วๆนะคะเป็นข่าวที่แบบ 20-30 วิเองเราต้องรวบพูดให้เร็วแต่ชัดและได้ใจความฟังรู้เรื่องนะคะเร็วแต่ฟังรู้เรื่องโอเคเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูค่ะศูนย์การค้าเมกะบางนาเสริมมาตรการสร้างความปลอดภัยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการทั้งอาคารอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัยความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องภายใต้แคมเปญห่างไกลอย่างโปรโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะแบบปกตินะคะเดี๋ยวเรามาลองดูแบบเร็วๆกันบ้างค่ะสำหรับข่าวที่แบบว่าต้องการความรวดเร็วศูนย์การค้าเมกะบางนาเสริมมาตรการสร้างความปลอดภัยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการทั้งอาคารอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัยความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องภายใต้แคมเปญห่างไกลอย่างโปรโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะเป็นไงคะเร็วไหมคะถ้าเร็วกว่านี้ก็หายใจกันไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบเสียงทางการเสียงนุ่มๆ นะคะว่าจะแตกต่างกันไหมนะคะศูนย์การค้าเมกะบางนาเสริมมาตรการสร้างความปลอดภัยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเตรียมพร้อมเปิดให้บริการทั้งอาคารอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัยความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องภายใต้แคมเปญห่างไกลอย่างโปรโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะเป็นไงคะแบบทางการนะคะหรือว่าแบบเร็วๆแบบน่ารักสดใสนะคะก็รับโจทย์จากลูกค้ายังไงนะคะเราก็ทำเสียงแบบนั้นการฝึกก็ไม่ยากนะคะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะไปอยากพูดได้หลายคนแบบฉันอยากพูดได้เลยฉันอยากเป็นเลยนะคะก่อนอื่นต้องฝึกเรื่องของภาษาก่อนนะคะเขียนให้ถูกพิมพ์ให้ถูกนะคะอย่างเช่นคะค่ะค่ะคะนะคะบางทีบางคนอ่ะพูดอ่ะมันถูกอยู่แล้วแต่พอเราไปเขียนอ่ะค่ะเป็นคะคะเป็นค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราจะเคยชินกับคำเขียนผิดๆนะคะก่อนอื่นเราต้องเขียนให้ถูกรู้จักภาษาไทยรู้จักอักษรสระพยัญชนะให้ถูกต้องก่อนแล้วทีนี้ก็เริ่มเอามาเขียนและอ่านนะคะการอ่านก็คือการออกเสียงให้ชัดแล้วช้าไว้ก่อนนะคะส่วนการที่จะใส่เสียงให้น่ารักทางการพูดเร็วพูดช้ามันคืออินเนอร์ของเราแล้วก็พยายามใช้เสียงจริงของเรานะคะอย่าไปดัดเสียงอย่าไปแบบอยากจะพูดหรือว่าจีบปากจีบคอนะคะการพูดต้องพูดกว้างๆชัดๆฝึกจากอินเนอร์นะคะแล้วก็ใส่ความรู้สึกมันจะแตกต่างนะคะกับการที่เราพูดในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นปกติเราคุยกับเพื่อนกับพ่อกับแม่ในบ้านนะคะเราก็อาจจะถามว่าเป็นไงข้าวอร่อยปะนะคะแต่ถ้าเราไปพูดข้างนอกเราอาจจะบอกเป็นยังไงข้าวอร่อยไหมหรือว่าถ้าเราพูดในการแสดงหรือว่าในการที่เราต้องทำงานนะคะเราอาจจะต้องพูดว่าเป็นอย่างไรบ้างข้าวอร่อยหรือไม่คะหรือว่าวันนี้ข้าวอร่อยไหมคะก็คือจะต้องพูดให้มันดูมีความเป็นทางการแต่ไม่ใช่โบราณไม่ทันสมัยนะคะพูดให้มันเข้ากับปากเราเข้ากับสิ่งที่พูดจริงๆอย่างเช่นแบบพูดทางรายการนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับแบบ
เป็นไงบ้างวันนี้โอเคเปล่าเราก็คือไม่สามารถพูดแบบนี้ในรายการทีวีในการพากย์เสียงหรือว่าในการแสดงอะไรได้นะคะบางทีมันก็มีความที่เราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกและตรงตามหลักของภาษาไทยอย่างเช่นเป็นอย่างไรก็พูดเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ลิช่าจะมาทำคลิปในการสอนพูดนะคะหรือว่าแบ่งปันเทคนิคการพูดในแบบที่ลิช่าเป็นนะคะให้กับเพื่อนๆในคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ ศูนย์การค้าเมกะบางนาเสริมมาตรการสร้างความปลอดภัยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการทั้งอาคารอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัยความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องภายใต้แคมเปญห่างไกลอย่างโปรโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะ